ยั่วหอมมากเลยเนาะช่วงนี้นะคะช่วงยุคประหยัดเนาะต้องกินแบบประหยัดนะคะที่บ้านใครเยอะมากวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาทำไข่เจียวที่มันฟูๆอ่ะมีดูใน YouTube นะคะคือน่ากินมากเลยก็เลยจะมาลองทำเองนะคะฉบับนี้ไม่แบบไม่ต้องแยกไข่ขาวกับไข่แดงนะคะคือจะปั่นรวมกันเลยนะจ๊ะคนให้เข้ากันอ่ะอุ๊ยเปลือกตกนี่นะคะฟาบลงไปทำครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นให้ไหมเพราะว่าไข่ที่บ้านเยอะมากเลยนะคะก็เลยจะหาเมนูไข่ทำช่วงนี้นะคะช่วงประหยัดนะจ๊ะนี่หนูก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะน้ำปลานิดนึงมาเนี้ยแล้วก็รสดีนะคะชอบรสชาติแบบไหนก็ปรุงตามใจเลยเด้อก็ตีไปเรื่อยๆนะคะตีจนเป็นฟองเลยนะใช้แรงมือเหมือนกันนะคะนี่นะคะก็คือไข่ของเรานะที่เราเอาไปปั่นนะคะที่เอาไปตีเนาะในเครื่องปั่นก็จะประมาณนี้นะคะมิวไม่ได้ตีด้วยมือเนาะเพราะว่าตีลองตีแล้วนะคะมันไม่เป็นให้นะคะมันไม่เป็นฟองให้ต้องใช้เวลานานมากก็เลยต้องเอาไปตีในเครื่องนะคะก็จะประมาณนี้เนาะมันก็จะเป็นฟองๆแบบนี้นะคะหนูก็จะใส่น้ำตาลลงไปด้วยนิดนึงนะคะแก้คาวอ่ะแล้วก็พริกไทยนะคะเพราะว่าบางคนทำแล้วกลิ่นมันคาวมากเลยนะก็กินไม่ได้นะคะต้องหาอะไรมาแก้ไม่งั้นทำไปแล้วกินไม่ได้ก็เอาทิ้งอะไรเงี้ยเนาะมันก็เสียดายนะตอนนี้ตั้งกระทะแล้วนะคะเป็นไฟอ่อนนะจ๊ะเพื่อนๆค่ะแล้วก็จะทาน้ำมันลงไปนะใส่ลิตรนึงไม่ต้องทาเยอะทาทั่วกระทะเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ใส่ลงไปตอนนี้นะคะก็เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะมาทำแบบนี้นะคะนี่ให้ขอบไข่มันไม่ติดกระทะเนาะตอนนี้ตรงกลางมันยังไม่สุกนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆถ้าใช้ไฟแรงข้างล่างมันจะไหม้เนี่ยหน้าไข่ตรงนี้มันจะไหม้นะคะหนูจะขอกลับด้านนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยมันยังไม่สุกเลยเห็นไหมมันเป็นฟองๆอ่ะกลัวกินไปแล้วมันคาวนะคะปุ๊บเฮ้ยมันไม่เป็นโฟมให้อ่ะเพื่อน
มันไม่เป็นโฟมให้เลยไม่เป็นไรแพนเค้กไข่แล้วเนี่ยนี่นะคะดูนะมันไม่เป็นโฟมให้นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะเพราะว่ามิวนะคะไม่อยากให้มันข้างล่างอะตรงเนี้ยมันเป็นโฟมๆเนาะเพราะว่ากินไปมันจะคาวนะคะก็เลยทำแบบนี้ดีกว่าตอนนี้สุกแล้วนะคะข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะจ๊ะไปค่ะเพื่อนค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะไข่แต่มันไม่เป็นโฟมให้มิวนะไม่เป็นไรนะคะแต่หน้าตาก็โอเคนะนี่เนาะไปจ้าไปชิมกันเนาะกับข้าวสวยนะคะแล้วก็ไข่เจียวเนาะแต่มันไม่เป็นโฟมให้มิวนะคะมันก็เลยเป็นไข่เจียวแพนเค้กแบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็น้ำพริกปลาร้าจ้าของน้ำพริกแม่สำรวนอ่ะนี่อันนี้ช้อนนี่ยังไม่ได้กินนะคะมิวก็จะเอาออกมาเนาะนี่นะคะใส่ไปกับข้าวแค่นี้อันนี้ก็ปิดใส่ตู้เย็นเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะดูเนื้อข้างในนะคะปกติมันต้องเป็นโฟมเนาะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไม่เป็นอ่ะเพราะว่ามิวกลับด้านหรือเปล่าเนาะมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะไม่เป็นไรเนาะจะมาชิมกันนะคะข้าวสวยนะคะแล้วก็น้ำพริกปลาร้าแล้วก็ไข่เจียวจ้ะนี่มาค่ะคำใหญ่ๆยั่วๆหอมมากเลยเนาะนี่ใหญ่ๆปอกอ่ะเพราะร้อนช่วงนี้นะคะช่วงยุคประหยัดเนาะต้องกินแบบประหยัดนะคะที่บ้านไข่เยอะมากเลยต้องหาวิธีดัดแปลงเอานะหืมร้อนหืมมันจะเหมือนโฟมอะปุ๊บๆน้ำพริกปลาร้ากับข้าวสวยร้อนๆนี่คือฟินแล้วนะคะช่วงนี้เนาะใครจ้ะไข่มันก็จะไม่ขาวนะเพราะว่าเราทอดแบบกลับด้านนะคะบางคนนะเขามีเข้าไปดูใน YouTube เขาก็คอมเมนต์มาว่าเฮ้ยเหมือนทำแล้วมันคาวเพราะว่ามันเป็นโฟมอ่ะเป็นฟองเนาะถือว่าผ่านนะก็ไข่เจียวทั่วไปนี่แหละแต่เนี่ยรูปร่างมันเหมือนแพนเค้กเลยเนาะอีกคำหนึ่งนะคะไข่เจียวกับน้ำพริกปลาร้าเหมาะมากขอบอกมาค่ะคำนี้ขอมอบให้ทุกคนนะคำใหญ่ๆหูว้าวเบาก่อนเอาจะหล่นช่วงนี้ต้องประหยัดนะคะยังเหลือไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะพาเพื่อนๆมาทำไข่เจียวเนาะที่เป็นแบบมันฟูๆอ่ะแต่มันก็ไม่ฟูนะสภาพมันก็เป็นประมาณนี้อ่ะเนี่ยเห็นไหมคล้ายๆไข่เจียวแพนเค้กเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมิวก็กินแบบนี้แหละรสชาติก็อร่อยดีนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็
ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวจะขอตัวกินต่อก่อนเพราะว่ามันแซ่บกับน้ำพริกปลาร้าเนี่ยโคตรแซ่บเลยคำใหญ่ๆค่ะฟิน